นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินคดีกับดาบตำรวจ2นายสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล3และกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกรมทหารสารวัตรสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองหลังมีพฤติกรรมร่วมกับการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรของครูเกษียณราชการซึ่งเป็นพี่สาวของผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อนำไปขายให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนสูญเงินจาก7บัญชีรวมกว่า3ล้าน7แสนบาทนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินจนต่อมาเกิดความสงสัยว่าแก๊งดังกล่าวได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาได้อย่างไรจึงไปติดต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรและพบว่ามีตำรวจ2นายเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหายก่อนที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะติดต่อมาไม่ถึง20นาทีจึงเชื่อว่าตำรวจทั้ง2นายน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องผู้เสียหายจึงได้ไปร้องต่อต้นสังกัดของตำรวจทั้ง2นายให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยกรณีที่จังหวัดราชบุรีดาบตำรวจอ้างว่ามีทหารอากาศเป็นผู้สั่งการให้เข้าถึงข้อมูลของผู้เสียหายและคณะกรรมการมีมติว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและสั่งลงโทษกักขังแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทราบว่าทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีทราบเรื่องและได้เร่งรัดให้กักขังดาบตำรวจตามบทลงโทษรวมถึงเร่งรัดให้จับกุมทหารอากาศที่เป็นผู้สั่งการมาดำเนินคดีส่วนกรณีของกองบังคับการตำรวจนครบาล3เบื้องต้นดับตำรวจให้การว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งให้เข้าถึงข้อมูลวันละ30ชื่อแต่ผลการสอบสวนไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่มีการรายงานผลกลับมายังผู้เสียหายแต่มั่นใจว่าดับตำรวจทั้ง2นายรวมถึงผู้ที่สั่งการจะต้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างแน่นอนเพราะเป็นการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านระบบของตำรวจและเหตุเกิดช่วงเวลาไล่เลี่ยกันสืบเนื่องจากว่ามีครอบครัวของผู้การปคบมาร้องว่าเนื่องจากว่าพี่สาวเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการครูเนี่ยแล้วก็เกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยนะครับถูกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับทำการหลอกลวงเอาเงินสดในบัญชีธนาคารไปได้มากกว่า3ล้านบาทนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สงสัยว่ากระบวนการคอลเซ็นเตอร์เนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าเขามีรายละเอียดในเรื่องของประวัติส่วนบุคคลนะครับครบถ้วนก็เลยไปตรวจสอบที่กรมการปกครองก็พบว่ามีตำรวจ2นายนะครับซึ่งตำรวจ2นายเนี่ยคนหนึ่งก็อยู่ที่บกน.3ส่วนอีกคนหนึ่งก็อยู่ที่สืบสวนราชบุรีนะครับก็พบว่าก่อนที่กระบวนการคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะมาหลอกลวงเนี่ย2คนเนี้ยมีการกดก่อนหน้าเนี่ยเข้าถึงทะเบียนราษฎรเนี่ยก่อน20นาทีนะครับแล้วก็นำไปขายให้กับขบวนการคอลเซ็นเตอร์นายอัจฉริยะจึงขอให้ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รวมถึงขยายผลตรวจสอบข้าราชการระดับสูงที่มีใบสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาการลักลอบนำข้อมูลทะเบียนราษฎรไปขายและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดโดยเบื้องต้นทราบว่าเงินของผู้เสียหายถูกกดออกจากบัญชีธนาคารในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาและบางส่วนโอนกลับมาที่ร้านวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยแต่ก็ถูกกดเงินออกไปทั้งหมดแล้ว